อาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการไประหว่างนั้นจะไม่มีปัญหาไม่กระทบการใดที่ทำมาก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยรวมถึงไม่กระทบกับเงินเดือนของนายกแต่อย่างใดด้วยนะคะไม่ว่าคืออาจารย์ก็บอกว่าขอให้ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่มีอะไรที่เสี่ยงผิดกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าศาลจะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไปอีกสักพักแล้วศาลวินิจฉัยสมมติว่าครบ8ปี25สิงหาคม65สมมตินะคะอาจารย์ก็บอกว่าสิ่งที่ครม.ดำเนินการไประหว่างนั้นไม่มีปัญหาไม่กระทบอะไรกับการดำเนินการมาก่อนที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยรวมถึงไม่กระทบกับเงินเดือนของนายกตามที่มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา82และแม้พลเอกประยุทธ์จะพ้นครม.แม้พลเอกประยุทธ์จะพ้นไปครม.ก็พ้นด้วยแต่ก็เป็นครม.รักษาการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมดส่วนพลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่รักษาการหรือไม่ตามกฎหมายทำได้แต่ว่าในทางปฏิบัติอยู่ที่ท่านว่าท่านจะเลือกอย่างไรท่านจะเลือกอยู่ปฏิบัติต่อหรือไม่ซึ่งปกติแล้วก็ไม่ควรอาจจะให้คนอื่นปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นแทนนะคะประธานรัฐสภาก็ต้องหานายกคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อเดิมที่พรรคการเมืองเสนอเอาไว้เดี๋ยวลองไปฟังอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะที่ประชุมมีความกังวลไหมครับไม่มีทุกคนก็ฟังเฉยๆผมบอกให้รู้ว่าโอเคมีส.ส.ได้ยื่นฝ่ายค้านไปแล้ว170เท่าไหร่รายก็ไม่รู้แล้วก็กกต.ก็ไม่รับของคุณศรีสุวรรณโดยอ้างว่าเพราะฝ่ายค้านได้ยื่นไปแล้วก็ไม่ต้องยื่นอีกแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่รับซึ่งท่านประธานชวนส่งไปเมื่อวานนี้สิบโมงครึ่งแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันประชุมตามปกติเหมือนครม.ประชุมทุกวันอังคารเขาประชุมทุกวันพุธมันก็จะตามมาด้วยสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่อาจจะไม่ได้สั่งในวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าก็อาจจะต้องมีกระบวนการในการไต่สวนสักสองสามวันถ้าสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ต้องหยุดแล้วก็ท่านรองนายกตามที่ได้เรียงลำดับเอาไว้ก็คือท่านรองประวิตรจะเป็นผู้รักษาการแล้วก็ทำงานร่วมกับครม.ทั้งคณะที่เหลืออยู่ซึ่งในนั้นก็รวมท่านรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ด้วยเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแยกจากตำแหน่งนายกแต่ถ้าศาลสั่งว่าไม่ต้องหยุดหรือว่าไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องหยุดก็ไม่ต้องหยุดก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามปกติจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าจะเร็วเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ขอให้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติไม่มีอะไรเสี่ยงไม่มีอะไรผิดกฎหมายทั้งสิ้นไม่ว่าศาลจะสั่งให้หยุดหรือไม่ให้หยุดแล้วก็ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วอีกสักพักศาลตัดสินวินิจฉัยออกมาสมมติว่าครบ8ปีพ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่25อ้าวตายจริงแล้วครม.นั่งทำงานอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถึงท่านนายกประยุทธ์จะพ้นไปสมมติว่าถ้าพ้นครม.ก็ต้องพ้นด้วยแต่ว่าก็รักษาการซึ่งครม.รักษาการนั้นก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมดส่วนเมื่อไปถึงตอนนั้นถ้าสมมติวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งเพราะครบ8ปีซึ่งรัฐบาลสิ้นสุดลงพลเอกประยุทธ์จะรักษาการหรือไม่ก็ตามกฎหมายเนี่ยทำได้แต่ในทางปฏิบัติก็อยู่ที่ท่านจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ซึ่งโดยปกติก็ไม่ควรท่านก็อาจจะให้คนอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าท่านประธานชนก็จะต้องหานายกคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อเดิมที่พรรคการเมืองเสนอเอาไว้ทุกอย่างมันก็เดินไปตามขั้นตอนปกติเพราะฉะนั้นการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการเสนองบประมาณการเสนออะไรก็ยังกรุณาทำต่อไปตามปกติใครที่หยุดแล้วไม่ทำอะไรเกี่ยวว่างนั่นแหละอาจจะผิด157ด้วยซ้ำไปตั้งโดยสนช.แต่พอมาปี62แต่งตั้งโดยสส.มันมีนัยยะอะไรมีนัยยะนัยยะก็ไม่พูดก็แล้วแต่ศาลนัยยะไม่ทางบวกนะในทางลบไม่ทราบแต่มันมีนัยยะ